การร้อยไหมก้างปลานะคะหรือที่เราเรียกว่าไหมเนียงนะคะของที่คลินิกเราก็จะเป็นปลายทู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออาการบวมช้ำจะค่อนข้างน้อยค่ะแต่อาจจะมีได้บ้างค่ะแล้วก็หลังทำไปคนไข้จะรู้สึกตึงๆจากตัวไหมนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการบวมๆจากยาชาได้ค่ะตัวนี้ก็คือจะอยู่ตัวประมาณที่ประมาณสัก 2-4 สัปดาห์ค่ะในช่วงนี้ก็คือจะล้างหน้าเรารู้สึกแป๊บไหมหรือว่ารู้สึกว่าผิวเป็นขึ้นๆอันนี้เป็นอาการปกติค่ะก็ถ้าดูจากสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งผนังของคุณแม่ก็จะมีความหย่อนคล้อยบริเวณตรงกรอบหน้านะคะถ้าสมมติว่าอย่างข้างนี้ที่เราร้อยไปแล้วนะคะหลังดึงไปก็ตรงนี้จะเก็บบริเวณกรอบหน้าให้มันดูชัดขึ้นค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ดึงไหมผิวก็จะรู้สึกตึงขึ้นอันนี้คือหลังทำก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวตึงขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่1เดือน2เดือน3เดือนมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วนอกจากตัวไหมจะช่วยเรื่องยกกระชับแล้วมันก็ยังช่วยเรื่องความแน่นของผิวด้วยถามว่าเจ็บไหมจะเจ็บตอนฉีดยาชาแต่พอตอนที่เราเอาไหมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเจ็บเป็นบางที่แต่บางที่มันก็ไม่เจ็บแต่มันก็จะตึงๆมันจะชาแต่ว่าก็จะมียาพวกยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาลดบวมให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำทิพย์สุรภานะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะคือมีปัญหาเรื่องว่าหน้าที่หย่อนคล้อยก็คือหน้าไม่เป็นรูปก็พอใจนะคะกับผลที่ได้โครงหน้าที่มันชัดเจนขึ้นจากการลิฟหน้าว่าหน้ามันจะเล็กลงแล้วก็ได้รูปลงมันอาจจะเป็น L shape มันอาจจะไม่ใช่ V shape ก็ได้ค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือคุณหมอนะคะคุณหมอใจดีคุณหมอน่ารักแล้วก็น้องๆพนักงานก็คือเป็นกันเองให้คำแนะนำที่ดีประทับใจตรงนี้ค่ะ